รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมนูของเราในวันนี้ครับเราจะมาทำพายเสาวรสกันค่ะเราจะมาทำตัววุ้นเสาวรสกันก่อนวุ้นเสาวรสหลายคนอ่ะกังวลใจเรื่องการทำวุ้นแต่อยากจะบอกว่าวุ้นอ่ะทำง่ายเราไม่ได้ทำวุ้นใสๆไงวันนี้เราทำวุ้นที่แบบมีความเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติที่แบบนุ่มๆเด้งๆก็จะอร่อยมากขึ้นในนี้นะคะนานาใส่ผิวมะนาวเมื่อกี้ที่บอกผิวมะนาวเหลืองนะอ๋อเลมอนใช่เลมอนแล้วก็น้ำเมื่อกี้เป็นน้ำเลมอนนะไฮโซนะเสาวรสกับหอมเปรี้ยวๆอย่างจะเป็นมะนาวเขียวหรือมะนาวเหลืองก็จะหอมมากๆเลยบ้านไหนมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับเนี่ยคุณดมสิกลิ่นสดชื่นสุดๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโต้นะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆครับผมโดยก่อนเรื่องทำอาหารเนี่ยนะคะเราก็จะมีเกมสนุกเล่นกันใครก็ตามที่ชนะในเกมนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้สั่งคนที่แพ้ให้ทำกับข้าวในมื้อนั้นเองเขาเรียกว่าพอหอมปากหอมคอไม่จริงจังกับการเล่นเกมเพราะว่าเราจะมาเน้นที่รสชาติของอาหารตอนนี้กลายเป็นเกมจริงจังมากขนาดทีดีบอกโจทย์ว่าเกมอะไรนี่เราสองคนไม่ทำอะไรเลยนอกจากเซิร์ชอ่ะโอเคครับเกมของเราในวันนี้นะครับชื่อว่าหนูเอาแครอทมาฝากน่ารักเนาะน่ารักครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับและเกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าหนูเอาแครอทมาฝากกติกามีอยู่ว่าในแปลงปลูกผักที่อยู่ตรงหน้าคุณนานาและคุณเท็ดดี้นั้นจะปลูกผักเอาไว้หลากหลายชนิดครับแล้วก็ถึงฤดูที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วคุณนานาและคุณเท็ดดี้ต้องสลับกันเก็บใครเจอแครอทสีส้มก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับหนูเอาแครอทมาฝากเกมวันนี้คือใครก็ตามที่เจอแครอทหัวสีส้มก่อนคนนั้นชนะแครอทที่ไหนสีเขียวไปรีบก่อนเอ้ยคุณก่อนสิเราให้ดีก่อนอะไรมาสะกิดเอาเลยผมหยิบก่อนผมมีความเสี่ยงมากกว่านะเอาเลยทำไมต้องเชื่อถึงเวลาเล่นเกมเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องเริ่มก่อนแต่ดูทรงแล้วเนี่ยคุณนานาเหมือนจะมีเลสไนแอบแฝงยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแมนวัดใจไปเฮ้ยโอ้โหอ๋อคือทุกคนมีแครอทแปลว่าที่มันอุ้ยนี่ไม่ใช่นี่มะเขือเทศอ้าวเฮ้ยอ๋อมีหลายอันเหรอเฮ้ยเราโดนหลอกอ่ะที่เมื่อกี้เราซุ่มดูก็ไม่ใช่ดิที่เมื่อกี้เราดูกันคิดว่าคือสีส้มแน่ๆคือสีส้มแต่ไม่ใช่แครอทผิดหวังกับสิ่งที่วางแผนไว้สินะครับคุณนานาโอ้หลอกไม่หลอกเหรอวะเอ้ยสีเขียวด้วยแครอทสีเขียวอีกแล้วล่ะได้สีส้ม2 ทีแล้วนะมาโอ้ใจเย็นๆนะครับเกมนี้ลุ้นนานหน่อยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันจะลุ้นกันไปแล้วจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ช่างใจแล้วนะว่าจะหยิบอันนี้เหมือนว่าคุณเท็ดดี้จะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะเนี่ยไม่ได้แล้วต้องทำใหม่นี่ไงนี่หยิบคุณหยิบชนะไงเอาร้อยโถคุณเท็ดดี้ครับเป็นฝ่ายชนะนะครับรอบนี้เท็ดดี้โอ๊ยอ๋อเข้าใจว่าแพ้ชนะเอาเหรอเอาดีใจเอามาเอาอินเสิร์ตนะครับนะเอ้ยน่าจะโกหกมันโอ้มันสายไปแล้วครับคุณนานาเฮ้ยแบบนี้ นี้ก็ได้แหละครับเนี่ยคุณเท็ดดี้เอากับเขาหน่อยสินานๆจะชนะสักทีนึงอ่ะเอาตบมือเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเข้าใจว่าแพ้นะเนี่ยมันดูออกเลยว่าพี่เขาตั้งใจจะซ่อนอันเนี้ยไม่จริงไม่ตื่นเต้นอ่ะเอาตอนแรกคือบอกว่าถ้าหยิบอันนี้แพ้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ใครก็ตามที่เจอแครอทก่อนคนนั้นชนะใครก็ตามที่เจอแครอทหัวสีส้มก่อนคนนั้นชนะแครอทที่ไหนสีเขียวภูมิใจมากอ่ะผมเป็นผู้ชนะของผู้ละกันพายสับปะรดเมนูของเราในวันนี้ครับเราจะมาทำพายสับปะรดกันค่ะแล้วฟู้ดไฟโต้วันนี้ขอเสนอเมนูพายสับปะรดมะนาวเมนูขนมอร่อยๆรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆมันๆเสิร์ฟพอดีคำและทำตามได้ง่ายๆมาฝากครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับเมนูของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำตัววุ้นสับปะรดกันก่อนวุ้นสับปะรดหลายคนอ่ะกังวลใจเรื่องการทำวุ้นแต่อยากจะบอกว่าวุ้นอ่ะทำง่ายเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันครับผมแน่นอนค่ะเลือกใช้ผงวุ้นคุณภาพผงวุ้นตรานางเงือกสังเกตว่าเราจะไม่ตั้งไฟก่อนเราจะเอาวุ้นใส่กับน้ำผสมให้เข้ากันผมมาติดตามนะเขามีแบบเป็นคอมมูนิตี้นะแล้วก็หลายครั้งนะที่เราแบบโพสต์สูตรวุ้นไปเนี่ยเขาถามว่าแบบการทำวุ้นแบบพวกมีรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะทำยากคุณแนะนำยังไงได้บ้างก็อย่างที่เราบอกมันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณรู้วิธีการทำเราใส่ผงวุ้นลงไปใส่ไปเลยคุณจะเห็นว่าวุ้นเราไม่เป็นลูกเพราะว่าเวลาเราใส่วุ้นเข้าไปเนี่ยนะคะเราจะไม่ตั้งไฟเอาวุ้นใส่น้ำคนให้เข้ากันก่อนเทคนิคการทำให้วุ้นของเราเนี่ยเนื้อมีความหยุ่นมากขึ้นนาใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงอ๋อต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะใช่เราไม่ได้ทำวุ้นใสๆไงวันนี้เราทำวุ้นที่แบบมีความเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติที่แบบนุ่มๆเด้งๆก็จะอร่อยมากขึ้นสังเกตว่าเรายังไม่ใส่ของเปรี้ยวลงไปเลยนาตั้งไฟแค่ผงวุ้นน้ำแล้วก็แป้งข้าวโพดจนสุกก่อนอ๋อเทคนิคเป็นแบบนี้นี่เองการตั้งไฟกับส่วนผสมที่เป็นวุ้นนะคะต้องตั้งไฟจนกระทั่งวุ้นของเราเดือดนะต้องรอให้เดือดแบบนี้ขอบเริ่มเดือดยังใช้ไม่ได้ต้องรอจนส่วนผสมเดือดตรงกลางพูดทำไมเนี่ยเดือดแบบนี้ปุ๊บตรงกลางแบบนี้ถึงใช้ได้วุ้นเขาจะได้ทำงานได้เต็มที่หลังจากเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นลงไปเอาละครับนี่เลยนะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะครับไม่ต้องไปต้มแบบให้น้ำตาลละลายแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเป็นน้ำเชื่อมที่รสชาตินี่คือเท่ากันทุกห่อทุกซองเลยรสชาติหวานกำลังดีจากนั้นนะคะของเปรี้ยวของเราวันนี้ผิวมะนาวเหลืองอันนี้ก็จะมีแบบกลิ่นหอมๆนะครับใช่ถูกไหมสับปะรดนะคะวันนี้เป็นแบบแช่แข็งเหรอซื้อแบบง่ายๆเลยถ้าผมแบบเปิดออกมาแบบคว้านออกมาใส่ได้ไหมได้เหมือนกันเลยแต่มันเสียเวลาไงปัจจุบันมีแบบนี้ขายแล้วและสุดท้ายน้ำมะนาวนิดนึงค่ะในนี้นะคะนาใส่ผิวมะนาวเมื่อกี้ที่บอกผิวมะนาวเหลืองนะอ๋อเลมอนใช่เลมอนแล้วก็น้ำเมื่อกี้เป็นน้ำเลมอนนะเฮ้ยไฮโซนะสับปะรดกับหอมเปรี้ยวๆอย่างจะเป็นมะนาวเขียวหรือมะนาวเหลืองก็จะหอมมากๆเลยบ้านไหนมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับเนี่ยคุณดมสิกลิ่นสดชื่นสุดๆต้องเจาะรูที่แมสหน่อยคุยพี่ได้กลิ่นแล้วนะจมูกคุณเท็ดดี้ไม่ผิดครับแต่ติดที่กลิ่นมันเข้าไปไม่ถึงคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่พิมพ์เลยค่ะนี่ครับบอกได้เลยว่าวันนี้อโนเนะมากๆเป็นพิมพ์แบบถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับคงคอนเซปต์แบบเดิมค่ะอร่อยให้น้อยย่อยง่ายครับอร่อยให้น้อยย่อยง่ายครับผมเห็นด้วยนะครับคอนเซปต์เป๊ะคงเส้นคงวาทุก EP จริงๆไม่ต้องตรงตามคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นไหมคุณนานาเขารักษามาตรฐานนะครับเห็นป่ะหกเลยไม่เป็นไรนะลูกค่อยๆทำขอโทษครับป้าไอตัวสับปะรดเม็ดกินได้ใช่แล้วแต่ว่ามันไม่สวยนะไม่ที่เห็นคือผิวมะนาวนะจ๊ะโอเค นี้เราต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นหน่อยแล้วค่อยเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะใช่เราจะทิ้งให้เขาตึงๆตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะบีบหน้าเมอแรงข้างบนแล้วก็ทอสไปโอ้โหอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะรอให้ตัววุ้นเสาวรสของเราเซตตัวนะครับค่ะระหว่างที่คุณอาณาและคุณเท็ดดี้รอให้วุ้นเซตตัวนั้นเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามวิธีการทำพายเสาวรสมะนาวกันต่อนะครับเอาละครับอันนี้วุ้นของเรานะฮะกำลังรอเย็นแล้วก็เดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวแต่ว่าความอร่อยอีกอย่างหนึ่งของเราวันนี้คืออะไรเอ่ยเราจะมีครัมเบิลกรุบๆกรอบๆด้วยซึ่งทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาทำด้วยกันอันนี้คือขยำเลยง่ายไหมคือบางคนอ่ะก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยมันจะได้หอมๆมานะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครัมเบิลแต่ละคนมีสูตรแตกต่างกันวันนี้เราใช้เนยสดชนิดเค็มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เกลือเขามีรสชาติอยู่ในนั้นใช่เราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้ค่ะไปอบในเตาอบช่วงอร่อยได้สุขภาพกับKD Careคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงจริงไหมคะแต่เราก็ต้องรับประทานอาหารให้อร่อยแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งโพสต์ขึ้นมานะคะที่เพจของ KD Care Products ว่าป้าขอคำแนะนำค่ะคือที่บ้านของป้าตอนนี้นะคะมีคุณลุงที่ชอบกินหมู3ชั้นทอดน้ำปลามากค่ะรับประทานมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นยิ่งเข้มข้นยิ่งดีแต่ปัจจุบันสุขภาพของคุณลุงไม่ค่อยจะดีเริ่มมีภาวะของไตเสื่อมป้าก็เลยอยากจะขอคำแนะนำค่ะจะแนะนำอะไรล่ะก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลสิอาจารย์พอจะมีสูตรการทำโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะทำไมไม่คิดถึงซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราKD Careไปชมค่ะวิธีทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะสับปะรดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้2ชั่วโมงใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะหมู3ชั้นที่หมักไว้เคล้าผสมพอเข้ากันนำหมู3ชั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักใส่ภาชนะตามด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราKD Careคลุกเคล้าให้เข้ากันรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาการใส่สับปะรดลงไปจะช่วยทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้ผงหมักอีกครั้งและการเอาหนังของหมูออกจะทำให้มันและหนังน้อยลงค่ะเนื่องจากลดปริมาณไขมันที่รับประทานเข้าไปด้วยแหละค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมแต่หมู3ชั้นทอดน้ำปลาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราKD Careมีปริมาณโซเดียม 600 มิลลิกรัมลดลงถึง900 มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราKD Careสูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยแล้วก็ส่งมาได้ค่ะที่เพจKD Care Products นะคะตำรับของใครอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกใจจะมอบให้เลยค่ะคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์KD Careแบบนี้ส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้านทันทีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KD Care Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราKD Careมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในขนาด300มิลลิลิตรหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง31สิงหาคมนี้กลับมาอยู่กับฟู้ดไฟโตะในช่วงที่2กับเมนูพายเสาวรสมะนาวหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณอานารอให้วุ้นเซตตัวแล้วเราไปติดตามขั้นตอนต่อไปในการทำพายเสาวรสมะนาวพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้วุ้นของเรานะฮะกำลังรอเย็นแล้วก็เดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวแต่ว่าความอร่อยอีกอย่างหนึ่งของเราวันนี้คืออะไรเอ่ยเราจะมีครัมเบิลกรุบๆกรอบๆด้วยซึ่งทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาทำด้วยกันโอเคครัมเบิลนี่คือต้องแบบเป็นร้านเบเกอรี่ร้านคาเฟ่นะโอ้ยอยู่บ้านทำได้อยู่บ้านก็ทำได้นะครับอ่ะตัวช่วยง่ายๆนะครับของดีมีคุณภาพแบบนี้ แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง TFM นะครับอันนี้แถบสีเขียวก็คือแป้งอเนกประสงค์ค่ะเราใส่ถุงมือนะเราจะขยำแป้งจากนั้นใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะและเนยสดชนิดเค็มค่ะอันนี้คือขยำเลยง่ายไหมคือบางคนอ่ะก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยมันจะได้หอมๆอ่ะนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครัมเบิลแต่ละคนมีสูตรแตกต่างกันวันนี้เราใช้เนยสดชนิดเค็มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เกลือเขามีรสชาติอยู่ในนั้นใช่ก็ขยำจนกระทั่งแป้งของเรากับเนยเนี่ยนะคะกระจายตัวแล้วก็เหมือนทรายที่เปียกน้ำหน่อยๆทรายชื้นๆก็จะใช้ได้เราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้ค่ะไปอบในเตาอบความร้อนจากมือจะทำให้เนยมันละลายแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะก้อนๆเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้จะเป็นแป้งแบบนี้เราจะเอาแป้งแบบนี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปเกลี่ยเขาให้กระจายตัวพอแป้งของเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองๆก็คือได้ที่แล้วโอเคนำเข้าเตาอบนะครับเอาละครับมาครัมเบิลนะฮะของเรากำลังอบอยู่ครับตอนนี้จะทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเมอแรงลักษณะเมอแรงที่โอ้โหน่ากินน่าอร่อยเป็นยังไงบ้างฟูเบาเมอแรงอะเมอแรงโอเคฟูจากไข่แล้วก็น้ำตาลโอเคขั้นตอนการทำง่ายๆเลยนะครับมาตีไข่ขาวใช่ไหมครับค่ะไข่ขาวกับครีมออฟทาท่านะคะเพิ่มการจับอากาศจากนั้นภาชนะต้องห้ามมันเด็ดขาดภาชนะมันจะไม่จับอากาศนะโอเคมีฟองแล้วเทดดี้ใส่น้ำตาลเลยหมดเลยทีเดียวเลยเราจะตีส่วนผสมไปเรื่อยๆจนไข่ขาวตั้งยอดเอาละสังเกตว่าได้ที่แล้วยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้คุณดูนะตั้งยอดโอเคโอ้โหเชียร์ลีดเดอร์เก่านะครับเนี่ยโอเคครับเราจะเอาตัวนี้ของเราเมอแรงของเราเนี่ยนะคะใส่ถุงบีบดูนอบน้อมนะทั้งที่เป็นคนชนะงงตัวเองเหมือนกันเอาละครับจากนั้นเราจะตัดหัวของเราเตรียมเมอแรงใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าจะกลับมาตกแต่งพายสับปะรดมะนาวกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับเอาละจากนั้นเราจะบีบเมอแรงของเราข้างหนึ่งอย่างนี้เพราะว่าอีกข้างหนึ่งจะใส่ครัมเบิลใช่จากนั้นเราก็จะเอาตัวปืนของเรามาทอดเขากลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันต่อนะครับคุณนานาและคุณเท็ดดี้ก็ได้ทำวุ้นสับปะรดมะนาวและเมอแรงเรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งพายสับปะรดมะนาวและจัดเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับละจากนั้นเราจะบีบเมอแรงของเราข้างหนึ่งอย่างนี้เพราะว่าอีกข้างหนึ่งจะใส่ครัมเบิลใช่จากนั้นเราก็จะเอาตัวปืนของเรามาทอดเขาขั้นตอนนี้ระมัดระวังนะจ๊ะต้องการให้หน้าของเมอแรงของเรามีสีขึ้นมานิดหนึ่งนะคะมันก็จะหอมยิ่งขึ้นด้วยนะน้องๆหนูๆดูอยู่นะอันนี้ต้องมีผู้ปกครองนะครับแล้วก็ถ้วยที่ใช้นะคะต้องเป็นถ้วยทนไฟนะไม่งั้นแตกนะ เตือนนะไม่ปลอดภัยนะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟแล้วก็ใส่ครัมเบิลนะคะเอาละครับจะใส่ถาดเสิร์ฟนะฮะแล้วก็โรยครัมเบิลก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่สวยๆแบบนี้เมนูแบบนี้ทำกินเองที่บ้านก็ได้นะคะกับพายเสาวรสมะนาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูพายเสาวรสมะนาวเมนูที่ผสมผสานความนุ่มของวุ้นที่มีรสเปรี้ยวและกลิ่นหอมจากเสาวรสและมะนาวกรอบนุ่มหวานๆจากเมอแรงและยังได้เคี้ยวสัมผัสกับครัมเบิลกรุบๆที่เข้ากันได้อย่างลงตัวครับเรียกว่าใครที่ชอบรสเปรี้ยวๆเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยครับแช่เย็นจัดๆก่อนเสิร์ฟเนาะชั้นล่างจะเป็นวุ้นเสาวรสมะนาวซึ่งหวานๆเปรี้ยวๆหอมๆทั้งเสาวรสและมะนาวชั้นบนจะเป็นเมอแรงที่มีรสชาติหวานนำแล้วก็มีครัมเบิลเข้มๆมันๆอยู่ข้างบนพอดีเลยกรุบๆด้วยใช่นะครับแล้วก็3 texture เลยวุ้นแบบกรอบๆนุ่มๆตัวเมอแรงขัดเข้าไปข้างในก็นุ่มค่ะอันนี้ก็คือแบบร่วนๆกรุบๆโอ้โหลงตัวมากๆนะฮะที่สำคัญเมื่อกี้ดูเจ๊ทำแล้วผมคิดว่าผมเข้าครัวทำตามได้แป๊บเดียวจริงๆสูตรง่ายๆแบบนี้ผมมั่นใจและที่สำคัญออกมาน่ากินนะเหมือนแบบไปตามแบบร้านอาหารใหญ่ๆคาเฟ่หรือโรงแรมนี่เขาเสิร์ฟของหวานแบบนี้เลยตอนนี้เราทำกินเองแบบนี้ได้ที่บ้านค่ะนะครับแม่เรียกได้ว่าน่าสนใจจริงๆนะครับสูตรดีๆสูตรอร่อยๆพร้อมความสนุกสนานนะครับสามารถติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับหากคุณผู้ชมอยากดูรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากดูสูตรรายการของพวกเราเนี่ยนะคะอีกหลายร้อยหลายพันสูตรเลยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยสามารถติดตามชมได้ค่ะทาง YouTube นะคะช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะครับผมวันนี้เท็ดดี้และนานาขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพายเสาวรสมะนาวดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ทำตามสูตรนี้คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านแล้วล่ะครับความสนุกที่สุดของเราก็คือเมนูในวันนี้ครับนั่นก็คือฮาเก๋ามาล่าค่ะเราแบบนวดบ้างเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่แล้วเราสองคนฟู้ดไฟโตะเป็นรายการทำอาหารแบบง่ายๆง่ายๆนะแต่เราเน้นรสชาติเน้นความอร่อยตัวช่วยที่ทำให้วันนี้อร่อยเหลือเกินนี่เลยจ้ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คือกุนเชียงหมูที่เนื้อเยอะมันน้อยดีต่อสุขภาพแล้วก็หอมกลิ่นของหมูย่างเมืองตรังด้วยเดี๋ยวเราจะตั้งจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนแล้วอันนี้เป็นผงหม่าล่าของเราจะมีพวกพริกต่างๆครับกดร้อนๆปุ๊บใส่ลงไปคนๆก็จะกลายเป็นน้ำมันพริกหม่าล่าเผ็ดๆหอมๆเลยใช่ครับ